โอเคนะครับวันนี้ก็เริ่มมาก็เป็นแบบฝึกหัดเลยนะครับวันนี้เรามีแบบหัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูหันจะเขียนไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับให้นักเรียนใส่รหัสแบบนี้นะครับ F H W นะครับ F H W ครั้งที่หนึ่งนะครับ F H W ครั้งที่หนึ่งนะครับก็ใส่รหัสแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความชัดเจนครูหานคิดว่าลบของเก่าออกไปดีกว่านะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจนะครับลบของเก่าโอเคนะครับลบของเก่าออกไปนะครับ Key vocabulary as you read Sushi crosses the Pacific pay attention อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคครูหันคิดว่าศัพท์พวกนี้ไปฝึกแต่งประโยคมาดีกว่า border ก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องประเทศเรื่องราวของประเทศก็คือชายแดนนะครับแดนชายแดนคำว่าชายแดนก็จะหมายถึงเขตแดนนะครับเขตแดนก็ได้ครับเรียนสุดแปลว่าเหมาะสม ingredients ก็คือส่วนผสมของอาหารนะครับเรียนingredients อย่างเช่นอาหารนี้มี ingredients อะไรบ้างมีกระเทียมพริกไทยมีหอมผักชีอะไรก็ว่าไปนะครับ ingredients seasonings ก็คือภาษาแบบไทยๆก็คือเครื่องปรุงรสนะครับเรียนเครื่องปรุงรสมันคืออีหยังก็มันก็คือน้ำปลานะครับมันก็คือซอสน้ำจิ้มไก่ย่างอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็คือเครื่องปรุงรสนะครับพริกไทยอะไรพวกนี้พวกพริกไทยผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโอเคอินกิเดียนส์ก็คือseasonings เครื่องปรุงรสนะครับ okay, ครับ appeal เดี๋ยวครูหันลองดูว่าความหมายแบบตรงๆมันคือความหมายไหนครับรอสักครู่ครับ appealappeal มีหลายความหมายนะครับนักเรียนappeal ในความหมายอุทธรณ์คำร้องแต่อีกความหมายหนึ่งที่มันน่าจะใช่ก็คือความหมายแบบดึงดูดใจหมายถึงว่าของนั้นน่ะมันน่าสนใจไงครับเราครูหันเขายัดเขียนคำว่าน่าสนใจดีกว่าดึงดูดใจมันจะหมายถึงเรื่องราวที่มันเฉพาะเรื่องเกินไปนะครับขอยัดเขียนคำว่าเป็นที่น่าสนใจดีกว่าน่าสนใจนะครับน่าจะเหมาะสม
order order ก็คือสั่งสั่งอาหารคือการสั่งนะครับ order recommend 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 ก็คือแนะนำอย่างเช่นเราจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนร้านไหนอย่างเงี้ยคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นมาก่อนเขาก็จะรู้เขาก็จะ recommend ว่าเฮ้ยไปร้านตะโก้ดิไปร้านยายมาดิอะไรเงี้ยมันจะอร่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับส่วน accompany ก็คือไปกับไปด้วยกันกับอย่างเช่นสมศรีaccompany with สมชายอย่างเงี้ยสมศรีไปกับสมชายไปทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ accompany ไปกับนะ get along with นะครับหรือว่าไปกับserving ก็คือเสิร์ฟนั่นเองภาษาไทยคำว่าเสิร์ฟคำว่าเสิร์ฟแปลว่านำเสนออาหารหรือเอาอาหารมาแต่ว่าขออนุญาตเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันนะครับเอ้ยเขียนเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันก็คือเสิร์ฟเลยนะครับประมาณนี้สเตอร์ก็คือคนนะครับคนก็คือสมมติว่าเราใส่น้ำส้มเราใส่น้ำส้มลงไปเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ทำการเอาอะไรสักอย่างไปคนมันนั่นนะครับอันนั้นแหละเราเรียกว่าสเตอร์การสเตอร์ก็คือการทำให้ส่วนผสมนั้นเป็นลักษณะให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นส่วนผสมที่สามารถเข้ากันได้นะถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ผสมไปมันก็ไม่เข้ากันทิ้งไว้สักพักหลังจากมันหยุดหมุนนะครับมันก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมแยกกันชัดเจนนะครับสเตอร์แปลว่าคนนะอันนี้คนโอเคนะครับนักเรียน ลองไปแต่งมานะครับนักเรียนก็คือ FH1 นะครับ Write your own sentence นะครับขอโทษนะครับเขียนไม่เรียบร้อยเขียนใหม่นะครับ Write your own โอเคมาที่หน้า110นะครับนักเรียน110โอเคหวังว่าทุกคนคงจะพร้อมเรียนแล้วนะครับโอเคซูชิ crosses the Pacific ซูชิข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนักเรียนสมมุติว่าครูหานขออนุญาตวาดสมมุติว่าเนี่ยอันนี้เป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศอะไรครับประเทศ USA นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ประเทศนี้ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเอเชียนะครับทวีปเอเชียกับประเทศสหรัฐอเมริกาทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดอเมริกาไปเชื่อมกับประเทศทางยุโรปอันนั้นก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับผ
คนละฝั่งกันนะครับจากฝั่งเนี้ยอเมริกาแคลิฟอร์เนียเนี่ยข้ามมาที่โตเกียวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงโดยเครื่องบินนะนักเรียนนี่คือความรู้รอบตัวแล้วกันโอเคลองมาดูคำอธิบายนี้ที่ครับ A sushi chef in a sushi restaurant in Las Vegas Nevada show off one of his dishes นะครับซูชิเชฟนะครับซูชิเชฟก็คือหัวหน้าซูชิเนี่ยคนหนึ่งนะครับในภัตตาคารซูชิที่ลาสเวกัสนะครับเนวาดานะครับได้แสดงถึงการปรุงฝีมือของเขานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนั้นผู้หันก็จะเข้าสู่อันนี้เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือพารากราฟที่1พารากราฟที่2นะครับ Once peopleOnly eat food from other countries. By traveling to them, ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันแสดงว่ามันนานมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ย people คนเนี่ยจะกินอาหารจากต่างประเทศก็จะต้องเดินทางไปที่ประเทศนั้นๆเพื่อไปกินนะครับBut today it's common to eat Indian food in London, Mexican food in New York, and Chinese food in Denmark. นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับที่จะซัดอาหารอินเตอร์เดียนะครับในกรุงลอนดอน Mexican foodกินอาหารเม็กซิกันที่นิวยอร์กหรือไม่ก็กินอาหารจีนที่เดนมาร์ก but it is the person in Denmark eating the same food as the person in Beijing แต่ช้าแต่มาแห่นางแมวนะครับคือคนที่เดนมาร์กเนี่ยกินอาหารชนิดเดียวกันแบบเดียวกันรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่กินที่อยู่ในปักกิ่งกินอาหารหรือไม่อันนี้ก็คือคำถามนะครับคำถามเนี่ยผู้เขียนว่ากินอาหารชนิดเดียวกันหรือไม่ความหมายของผู้เขียนก็คืออาหารชนิดเดียวกันน่ะรสชาติมันเหมือนกันไหม probably notSomething happens to food when it crosses borders. นะครับผู้เขียนก็เสริมความเห็นตัวเองเข้าอีกนะครับว่าอาหารชนิดเดียวกันเนี่ยเมื่อข้ามภูมิประเทศไปแล้วข้ามไปอีกฝั่งแล้วอาจจะเป็นอาหารที่แตกต่างกัน People change itTo suit their taste, คนนะครับก็ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนรสนิยมมันให้มันเหมาะกับรสชาติที่เขากิน suit their taste suit แปลว่าเหมาะนะครับในที่นี้นะครับคือ suit เนี่ยในที่นี้มันจะแปลว่าห้องสูทหรือห้องสวีทรูมในโรงแรมก็ได้หรือแปลว่า suit แปลว่าเหมาะสมก็ได้หรือจะแปลว่าเครื่องแต่งกายสูตรก็ได้นะครับนักเรียนขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ดังนั้นในนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องอาหารสิ่งที่มันอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมนะครับ A good example is when sushi made the journey across the Pacific and landed in Los Angeles นะครับตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อซูชิเดินทางข้าม
มหาสมุทรแล้วก็ลงที่ลอสแองเจลิสนะครับลงที่ลอสแองเจลิสโอเค People often think sushi means raw fish คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าซูชิหมายถึงปลาดิบนักเรียนฟังดีๆนะคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าซูชิเนี่ยหมายถึงปลาดิบครูหานกำลังพูดถึงพารากราฟที่2นี้นะครับ Raw fish is the most popular ingredients in sushi ปลาดิบเป็นส่วนผสมอาหารเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนผสมอาหารที่นิยมที่สุดในซูชิมันคืออะไรมันคืออย่างก็มันก็คือว่ามันมีส่วนผสมในซูชิอ่ะหลายอย่างมีทั้งปลามีทั้งหมูมีทั้งไก่มีอะไรอีกมากมายมีทั้งผักแต่ว่าส่วนผสมที่ฮิตที่สุดก็คือส่วนผสมที่เป็นปลานะครับนักเรียนอาจจะนึกไม่ออกนักเรียนก็ลองนึกภาพซูชิที่เคยไปทานมาแล้วมันก็จะวางชิ้นปลาชิ้นหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เล็กมันก็ไม่ได้ใหญ่มันพอดีกับที่เรากินหนึ่งคำครับดังนั้นปลาเป็นส่วนผสมที่นิยม But the main ingredient is rice อันนี้ก็หมายถึงว่าแต่ว่าส่วนผสมหลักมันก็คือข้าวคำว่าส่วนผสมหลักในที่นี้หมายถึงส่วนผสมที่มีปริมาณที่เยอะที่สุดในซูชิ1ชิ้นเนี่ยมันก็คือข้าวนะครับ The term sushi refers to riceWhich has special seasoning นะครับก็คือคำว่าซูชินั้นจะหมายถึงข้าวที่มีเครื่องปรุงพิเศษแปลไทยเป็นไทยครั้งหนึ่งก็คือไอซูชิเนี่ยมันจะหมายถึงข้าวที่มันมีส่วนผสมนะครับก็คือเป็นเครื่องปรุงรสนะครับคนไทยเรากินข้าวแต่ว่าเราไม่ได้ปรุงไม่ค่อยปรุงรสที่ข้าวแต่ของญี่ปุ่นมันเอาข้าวมาใส่ซอสนู่นซอสนี่อะไรพวกนี้นะครับเป็นพิเศษของมันเนี่ยนะครับมันจะกินแบบนั้นนะครับ any foodmade with this seasoned rice can be called sushi นะครับบอกว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีข้าวเป็นส่วนผสมเนี่ยเราจะเรียกว่าซูชินะครับ sushi first started in Southeast Asia and then became popular in JapanWhere Japan make is an art form นะครับมันหมายความว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูหันตีเส้นให้นะโอเคก็คือว่าซูชิเนี่ยคนญี่ปุ่นเอาเริ่มทำซูชิแล้วก็เริ่มนำออกขายแต่ว่ามันทำในรูประเบียบแบบเหมือนศิลปะนะครับ Today sushi has become popular around the world ณจุดนี้ณปัจจุบันนี้นะครับความนิยมซูชิก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับเรียน
12 30โอเคต่อมานะครับครูหันขอยัดแปลตรงนี้พารากราฟที่3 After 1970s After 1970s 70s หมายถึงอีหยังก็นะครับครูหันก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับ 70s ก็หมายถึงตั้งหมายถึง1970บวกไปอีก10ปีนะครับ1970บวก10ครับคำว่า S มันก็คือ1980ยังไม่จบแค่นี้นะครับความหมายของ 1970S ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่1970นับต่อไปอีก10ปีก็คือ1บวกเข้าไปอีก10ปีนะครับบวกเข้าไปอีก10ปีครับ1โอเคบวก10ซึ่งเท่ากับ1970ถึง80อันนี้นักเรียนกิจกรรมที่เขาทำอันนี้นะครับนักเรียนมันก็คือตั้งแต่1970ถึง1980นั่นคือ 1970s นะครับคือสุทธินิยมในช่วงนั้น After 1970สุทธิ became especially popular in the United States หลังจากปี1970นะครับก็คือตั้งแต่ปี1970จนถึง1980นะครับมันได้เป็นของวิเศษของอเมริกา It all started in a little Tokyo in Los Angelesมันเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากภัตตาคารเล็กๆในลอสแองเจลิสนะครับ Where a Japanese chef created the California roll เป็นสถานที่ที่นะครับเริ่มทำซูชิเป็นด้วยเพื่อที่จะสร้างแคลิฟอร์เนียโรลนะครับแคลิฟอร์เนียโรลก็อาจจะเป็นอาหารอะไรสักอย่างใส่ไปแล้วมันก็ม้วนได้นะครับนักเรียนก็เหมือนโรตีเหมือนอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกี่บัฟอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนแล้วก็he didn't invent it for Americans but for his Japanese customer เขาไม่ได้ประดิษฐ์มันเพื่อคนอเมริกันแต่แต่เพื่อลูกค้าที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับ because he couldn't always find the right tuna he decided to use avocados of which California has plenty นะครับเขาไม่ได้ประดิษฐ์เขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เขาไม่ได้ปรุงสิ่งนี้นะครับไม่ได้คิดอาหารสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อคนอเมริกันแต่เพื่อลูกค้าที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เพราะว่าเขาหาปลาทูน่าปลาทูทูน่านะครับขนาดเนื้ออะไรพวกนี้เป็นที่ต้องการไม่ได้ He decided to use avocado เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกใช้ avocado แทนซึ่งในแคลิฟอร์เนียนั้นคนปลูก avocado เพียบนะครับนักเรียนโอเค later sushi spread beyond little Tokyo and appeal to Americans นะครับต
ต่อมาซูชิก็ได้แพร่หลายจากลิตเติ้ลโตเกียวนะครับแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของชาวอเมริกัน Today there are thousands of sushi bars, restaurants, and take-out coffee shop across the United States.ณปัจจุบันนี้มีหลายภัตตาคารนะครับมีหลายซูชิบาร์มีบาร์ซูชิด้วยแล้วก็มีร้านค้าร้านรวงนะครับหรือร้านห้างเฮิ้งอะไรเงี้ยมันก็มีเทคเอาท์ซูชินะครับทั่วอเมริกาไปหมด Is American sushi the same as Japanese sushiอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญซูชิของคนอเมริกันนั้นอะไรครับมีความเหมือนกับซูชิของคนญี่ปุ่นไหมนะครับ Is American okay not quite there are similarities and differences especially in the way people order eatand make sushi ก็คือคำตอบที่ได้รับก็คือไม่น่าจะคล้ายๆกันนะไม่น่าจะคล้ายกันเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับ similarity and differences มีสิ่งบางอย่างก็แตกต่างบางอย่างก็คล้ายกันโดยเฉพาะวิธีการสั่งออเดอร์นะครับวิธีการกินและวิธีการ make sushi นะครับโอเคเราก็จบไปในพารากราฟที่4แล้วนะครับเอ้ยขอโทษพารากราฟที่3นะครับนักเรียนอันนี้4อันนี้3เขียนไม่สวยโอเคเรามาต่อนะครับอันนี้เราก็ In many sushi bars restaurants in the United States and Japan there are menus for customer to select from or they can ask the chef or waiterWhat he or she recommends, or customer can ask for other same things they like both. นะครับในบาร์ซูชิที่ในบาร์ในรีสอร์ทอันนี้เขาไปหมายถึงอเมริกานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย and Japanมีเมนูเลือกให้เลือกว่าจะกินซูชิแบบไหนนะครับลูกค้าก็จะเลือกจากเมนูหรือว่าลูกค้าสามารถถามเชฟหรือถามเวทเทอร์เลยนะครับว่าอะไรที่ควรจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารนะครับคือสามารถสอบถามหรือสามารถให้คำลูกค้าสอบถามหรือบ่อยเบยเนี่ยก็ให้คำแนะนำได้หรือคัสเตอร์เนี่ยสามารถถามหรือเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างทั้งสองแบบได้ Both country use conveyor belts in some sushi bars which make it much easier on
or to order นะครับประเทศทั้งสองหมายถึงประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอเมริกาก็ใช้ conveyor belt คือระบบสายพานลำเลียงนะครับ in some sushi bars which make much easier to order ทั้งสองประเทศก็ใช้ conveyor แล้วก็ซูชิบาร์บางแห่งนะครับทำให้ง่ายต่อการออเดอร์ small plates of sushi right around on the bill นะครับจานซูชิจานเล็กวิ่งไปทั่วสายพานลำเลียงนะครับ and small plates right around the and customer pick the dishes they want to try แล้วลูกค้าก็เลือกนะครับเลือกมาจานบางจานที่น่าสนใจที่น่ารับประทานนะครับ There are also similarity in the way sushi is eaten and prepared ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับสำหรับการวิธีการรับประทานซูชินะครับวิธีการเตรียมตัว In both countries people eat sushi with their finger or with chopsticks นะครับทั้งสองประเทศก็ใช้นิ้วหยิบจับซูชิรับประทานหรือไม่ก็ใช้ตะเกียบหยิบจับนะครับ Similarly sushi is presented beautifully on the plate นะครับซูชิแน่นอนว่าซูชินั้นเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับประดับประดาไว้บนจาน with careful attention to design and color นะครับซึ่งซูชิเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาด้วยความระวังนะครับใส่ใจในเรื่องการออกแบบแล้วก็สุขานะครับประมาณนี้แล้วก็สีสันนะครับ Also the sushi is accompanied by soy sauce pickle ginger or green spicy taste called wasabi นะครับแล้วซูชิก็เวลาเราเสิร์ฟซูชิมันก็จะมีน้ำจิ้มตามมาน้ำจิ้มซอยซอสน้ำจิ้มพิงเกิลเลเบลนะครับพิกเกิลจิงเจอร์หมายถึงว่าไอ้พวกขิงดองอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนซอยซอสหรือไม่ก็กรีนสไปซี่เพสคอวาซาบิก็มีทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมีทั้งสองประเทศ White rice is usually used for sushi and is seasoned with salt, vinegar and sugar นะครับข้าวขาวนะครับก็ใช้ทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือด้วยเวนิก้าด้วยซูก้า Likewise เช่นเดียวกัน Rice is a mass product for speed and ease นะครับ Rice ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเยอะแยะนะครับแล้วก็หาได้ง่าย The rice is mixed with sweetened vinegar in factory and delivered to supermarket ข้าวเนี่ยถูกไปทำให้มันหวานด้วยแล้วสวีทเทนเวนิก้าด้วยอะไรเปรี้ยวๆหวานๆประมาณนี้ครับแล้วก็ส่งเข้าไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตโฮเทลเทคเอาท์ช็อปอินเวเตอร์เรสลองโบสคันทรีซูชิเชฟคุกแอนด์ซีซันเดอร์โอนไรซ์ซิมิลาร์ลีเดย์ยูสเฟชลอฟริชนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ข้าวเนี่ยบางทีก็ชุบอะไรที่เป็นลักษณะเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยครับหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็ใส่ไว้ในที่บนบริเวณที่เย็นแต่ถ้าเกิดเป็นภัตตาคารที่ขึ้นมามีระดับหน่อยนะครับนักเรียนมันก็จะปรุงรสปรุงข้าวอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ของสดๆอย่างเช่นปลาสดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
In as many ways sushi same into countries นะครับในหลายๆอย่างซูชิการรับประทานซูชิเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับที่ทั้งสองประเทศ they are both in different they are also different แล้วก็มีความแตกต่าง many American didn't know how to order sushi คนอเมริกันหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะสั่งซูชิยังไง so they order only when they see on the menu ก็สั่งตามที่เห็นนะครับสั่งตามที่เห็นเลยคนอเมริกันก็ไม่ได้รู้จักซูชินะครับโอเค Why more Japanese ในขณะที่คนญี่ปุ่นเองก็เป็นคนที่ร้องขอนะครับร้องขอมากกว่าเพราะว่าตัวเองรู้จักสั่งอันนี้ Many Americans often order several serving of similar item in contrast most Japaneseat different นะครับคือเขาจะบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเวลาสั่งเนี่ยมักจะสั่งแบบซ้ำๆกันเยอะนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการสั่งซ้ำนะครับจะกินนู่นกินนี่แปลกๆไปเรื่อยนะครับนักเรียนวันนี้ครูหานก็คิดว่าคงจะแปลได้เท่านี้ก่อนนะครับปริมาณการแปลค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับม.6ก็จบที่ตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนวันนี้ก็การบ้านก็คือตรงนี้นะครับครูหันจะส่งหน้าการบ้านไปให้นะครับแต่ว่าเราจบมาที่หน้า111แล้วนะครับครูหันส่งหน้าการบ้านให้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคน6ทับ3โอเคอันนี้ก็คือที่ครูหันส่งมานี่ก็คือหน้าการบ้านอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Thank you ครับ3นะครับนักเรียนมีคำถามใดๆไหมครับโอเคนะครับนักเรียนอย่างนั้นครูหันขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ